บอกว่ามีข่าวลือเนี่ยว่าคุณทักษิณเนี่ยไฟเขียวให้คุณหญิงหน่อยลงสมัครผู้ว่ากทมในนามพรรคเพื่อไทยแล้วนะคะปรากฏว่าล่าสุดมีคำยืนยันจากประธานวิปฝ่ายค้านค่ะคุณสุทินคลังแสงก็ยืนยันบอกนั่นเป็นการปล่อยข่าวและไม่เป็นความจริงนะคะคุณสุทินคลังแสงบอกว่ากระแสข่าวที่ว่านั้นเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนซึ่งได้รับการยืนยันจากคุณหญิงสุดารัตน์แล้วว่าเรื่องนี้ไม่จริงเพราะการคัดสรรผู้สมัครเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคแต่อาจเข้าใจผิดเพราะคุณหญิงสุดารัตน์เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ส่วนการหารือของฝ่ายค้านเรื่องส่งผู้สมัครผู้ว่ากทมยืนยันว่าพรรคฝ่ายค้านยังไม่มีการหารือกันเพราะเห็นว่ายังมีเวลาอีกนานค่ะทราบยังไม่ใช่อาจจะเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมั้งถามเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับผิดชอบในฝั่งฝ่ายค้านมีการพูดคุยกันหรือยังครับว่าจะมีการสนับสนุนให้พรรคไหนลงชิงหรือว่าทุกพรรคจะลงชิงพร้อมกันหมดมันยังไม่ได้คุยกันเพราะว่าเรื่องนี้คงยังเหลืออีกนานตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่เพราะนั้นก็ยังไม่คุยกันหรอกครับก็ท้ายที่สุดแต่มันใกล้เวลาซึ่งในส่วนของพรรคเพื่อไทยจริงๆเมื่อนานมาแล้วช่วงที่คุยกันเรื่องของการลงสมัครผู้ว่ากทมเนี่ยก็มีเสียงแตกบางฝ่ายในพรรคก็บอกว่าอย่าไปลงเลยเพราะว่าคุณชัดชาติเขาออกจากพรรคเราไปแล้วเนี่ยเขาไปลงในนามอิสระเดี๋ยวมันจะทับลายกันแต่อีกฝั่งนึงเขาก็มองว่าไม่ได้สิพรรคก็ต้องส่งเพราะมันเป็นในนามของพรรคเป็นโควต้าพรรคอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะซึ่งในเรื่องนี้คุณหญิงสุดารัตน์เองเนี่ยก็ได้ออกมาปฏิเสธแล้วนะคะโดยระบุว่าอย่าไปเชื่อกระแสข่าวดังกล่าวด้วยเพราะว่าเป็นกระแสข่าวที่อันตรายแล้วก็อาจจะทำให้พรรคเนี่ยถูกยุบได้นะคะส่วนจะเป็นใครนั้นเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ายังไม่ได้คิดค่ะแต่อยากจะเชิญชวนทุกคนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในซีกประชาธิปไตยเนี่ยให้เข้ามาช่วยกันด้วยนะคะคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าเรื่องนี้ได้ปรึกษาหารือกับหัวหน้าแล้วก็ผู้ใหญ่ในพรรคเห็นว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นในทุกระดับรวมถึงกรุงเทพจะมีมติส่งเฉพาะจังหวัดที่พรรคเพื่อไทยมีความพร้อมซึ่งตนก็จะทำหน้าที่คัดสรรผู้สมัครทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตซึ่งพรรคก็กำลังต่อสู้ให้มีการเลือกตั้งอยู่ส่วนคุณสมบัติบุคคลที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.สำหรับพรรคเพื่อไทยนั้นจะต้องเข้าใจโลกใหม่กล้าตัดสินใจปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรุงเทพเพื่อให้กรุงเทพเอื้ออำนวยต่อประชาชนในการอยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพด้วยแล้วก็ให้โครงสร้างของกรุงเทพอำนวยต่อการทำมาหากินของคนไม่ใช่ตั้งกฎเกณฑ์จนเป็นช่องทางหาผลประโยชน์เหมือนกับปัจจุบันค่ะค่ะ